ตรงนี้เขาเป็นอะไรอะฮะไอเนี่ยที่จอดเรือเหรอเรือยาวเรือยาวที่นี่เขาเคยมีแข่งเรือยาวฮะเคยมีทุกปีนะครับมีทุกปีเหรอมาเว้นตรงโควิดนี่ยังมีไม่ได้อ๋อมาเว้นตรงโควิดนี่จัดได้ธรรมดาพ่อเขาไม่เคยพลาดเลยเหรอใช่ยังไงก็ต้องจัดมันมีงบมาก็ต้องทำงบตัวเองจัดหลวงพ่อหลวงพ่อเขาชอบเรื่องแกแข่งเรือเหรอเขารักษาประเพณีเขารักษาประเพณีแล้วฮะหลวงพ่อเขาเริ่มสนชอบสนใจเรือมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลายปีเลยเกิดไม่จัดก็เลยอ๋อหลวงพ่อชาวอุ้มใช่ไหมท่านเป็นเกจิด้วยนะท่านเป็นเกจิวัตถุมงคลท่านได้รับความนิยมไหมตอนนี้เยอะออกไปทันหรอรุ่นไหนที่ได้รับความนิยมบ้างฮะรุ่นเก่าก็ดีรุ่นใหม่ก็ดีหลายรุ่นเหรอแล้วแต่คนที่ชอบอ๋อเขามีประสบการณ์ไหมเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะน้ำเรื่องปืนยิงเรื่องอะไรนี่เนี่ยหรออ๋อแคล้วคลาดว่างั้นแคล้วคลาดอ๋อรถความรถยกกันล้นไม่เป็นไรหรออืมไอเรือของวัดนี่เขาชื่อเรืออะไรเวลาเขาลงแข่งนะฮะโอ้หลายลำหลายลำเหรอเหมือนไววันทองเรือก็เยอะนะหรอตามวันคดีหรอแล้วที่ชนะเนี่ยเคยมีชนะวันทองหมื่นไวหรอหมื่นไวกับวันทองอะเก่งนะนั่นกี่ฝีพาย40กว่า30 40กว่า30วันทอง40วันทอง40หมื่นไว30เหรอเขาชิงอะไรกันน่ะเขาไปชิงแชมป์แห่งประเทศไทยก็เคยไปเหรอเป็นถ้วยเป็นรางวัลเป็นถ้วยเป็นรางวัลรางวัลนี่มันมากสุดมันเท่าไหร่อ่ะเรือเนี่ยโอ้แสนกว่าแสนกว่ารุ่นนั้นไปรองแชมป์ประเทศไทยมา 15,000 เหรออืมมันแข่งกันที่ไหนอ่ะนี่หรอแม่น้ำอันนี้เขาเรียกนี่เราก็แข่งนี่ของวัดแข่งนี่อันนี้เขาเรียกแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยานะแข่งที่นี่ก็มีแข่งนี่วัดนี้เขาก็จัดนี่จัดนี่อ๋อ เขาจัดปกติเขาจัดเดือนไหนอ่ะก็ออกพรรษาเลยออกพรรษามันจัดทีเนี่ยมันลงกี่ลำอ่ะแล้วแต่ทุนเยอะก็หลายลำทุนน้อยก็น้อยลำหน่อยเพราะว่าเราต้องเสียค่าลากจุงมาอ๋อเสียค่าลากจุงมันก็ลงตรงนี้ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมอย่างน้อยกันลำละหมื่นเนี้ยลำละหมื่นเอาเข้ามาอ๋อเราไปเราก็เอามาเหมือนกันโอ้ฮะแล้วมีการพนันขันต่อกันไหมนอกรอบมีคนเล่นเขาก็มีหรอได้เสียกันเยอะไหมเยอะเยอะใช่ไหมเป็นหลักล้านไหมไม่ถึงเขาไม่เล่นเขาไม่ค่อยรู้ว่าหรองานอย่างนี้มันคงไม่ถึงแล้วมันงานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่ลำนะโอ้เขามันใช้กี่เมตรรู้ไหมระยะทาง100เมตร600เมตรอะไรประมาณนี้เนี่ยโอ้ผมก็พายผมก็ยังไปพายเขาอยู่วันนี่ก็ฝีพายคนหนึ่งฝีพายที่เท่าไหร่อ่ะพายก็ติดกุ๊บปีเลยนะเราอยู่ท้ายๆหรืออยู่หัวแล้วแต่รุ่นบางปีบางอะไรเนี่ยเราไม่แน่นอนมันซ้อมนานไหมซ้อมเป็นเดือนนะซ้อมเป็นเดือนนะโอ้แข่งกันเป็นเดือนแล้วเราเคยชนะไหมเคยเราใช้เรืออะไรที่ลงหมื่นไวเคยได้แชมป์มาหมื่นไวก็เราก็หนึ่งในหมื่นไวอะนะโอ้หมื่นไวเคยได้แชมป์มารองแชมป์แห่งประเทศไทยก็ได้วะเออหรอปีนั้นต่อวิรกรก็ส่งไปรองแชมป์แห่งประเทศไทยได้มาในจังหวัดก็เดียววิรกรไปรับรางวัลเลยโอ้หมื่นไวนี่หมื่นไวนี่ตอนนี้ปลดระวางยังยังตอนนี้เขายังเหรอโควิดได้สองสามปีได้หยุดมาเนี่ยหรอแข่งทุกปีเนี่ยไม่หยุดนะคนฝีพายเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่จำกัดนะเรามันเราไม่มีเงินจ้างอ่ะยังไงก็ต้องเอาอ๋อไม่จำกัดนะใครจะมาก็ได้แต่ต้องซ้อมใช่ไหมแต่ต้องซ้อมไม่ซ้อมไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมันไม่พร้อมกันใช่ไหมถ้าไม่พร้อมกันมันก็ไม่เร็วไม่ได้สู้ก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้นาฬีเอาไว้ลากเรืออ๋อนี่เอาไว้ลากกันนะโอ้ไกลจากจังหวัดไกลจากลาดจากอะไรมุ่งไปมาหมดหลวงพ่อจะอุ้มอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้92 92แข็งแรงไหมยังแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่ยังบินทบาทอยู่บินทบาทอยู่ที่นี่เขามีจัดงานประกวดพระเหรอหรือว่ามีเปิดแผงพ่อเขาไม่ยุ่งพ่อเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะแต่เขาเปิดให้จำหน่ายใช่ไหมเขาในกันเองไงของเขาโอ้นะเป็นตลาดพระมีทุกวันอะไรฮะที่นี่วันจันทร์อ๋อตลาดพระทุกวันจันทร์เป็นตลาดนัดอ่ะนะอ๋อแล้วเราได้เข้าไปไม่เคยเข้าไปเพราะเราไม่ได้เล่นนะจ๊ะไม่เล่นเขาไม่ได้เล่นพระแล้วมีของหลวงพ่อมั้งไหมหลวงพ่อมีเลยหลวงพ่อแล้วก็เก็บแต่ของหลวงพ่อไปเก็บแต่ของหลวงพ่อแต่เนี่ยก็พระอะไรมันก็ไม่รู้ตลาดนั้นเรียกหมาทั่วหมดเหรอบางคนเข้าวัดกินเลือดยังไม่ถูกแล้วมาเคย
พระหลวงพ่อเคยมีประสบการณ์กับเราไหมมีเรื่องอะไรบ้างอะเนี่ยเขามีปืนล้มนั่งทำก็ยิงปืนล้มไอ้ปืนยิงกระปุกอะฮะยิงคนเข้าไม่มาโอ้ยิงเข้าสิแต่นี่ไม่เข้าเอาเหรอหลวงพ่อก็แจกผมพายเรือกันแต่วันนั้นพ่อก็แลกไปแจกเดินถือขึ้นมาอ๋ออ๋อเสื้อผ้าบ่าบ่าโอ้หลานพ่อก็เติมล้มไอ้ปอมปืนใหญ่เลยเติมล้มเต็มก็ยิงเลยเลือดก็ไม่มีลูกโอ้เลือดติดลูกเลือดโอ้ไม่เข้าไปเลยไม่เข้ามีแต่ซิปซิปมีประสบการณ์เนาะโอ้วันนั้นก็กำลังทำความสะอาดวัดกันที่เต็มสี่บ่อเหรอโอ้นี่ประสบการณ์จากหลวงพ่อแล้วเมตตามหานิยมมีไหมค้าขายเขาก็มีเขาก็มีนะหลวงพ่อเป็นคนยังไงหลวงพ่อใจดีใจดีพูดเก่งไหมพูดเก่งเป็นนักเทศไหมเขาก็เทศก็เทศเหมือนกันประเทศอย่างนั้นดังนั้นอย่างที่ว่าประเทศกันอย่างนั้นเทศธรรมดาตามงานทำอะไรก็เทศธรรมดาเทศให้กำลังใจลูกศิษย์อะไรพวกนี้นะประมาณนั้นนะทำทำมาหากินโอ้โหเสาร์อาทิตย์มาโคตรแน่นเลยตอนนี้หรอท่านดุไหมไม่ดุนะบางคนว่าเขาดุแต่ผมว่าไม่ดุไม่ดุนะพูดไปคนล่อไปยิงไปท่านเป็นเจ้าวาดมากี่ปีแล้วหลายปีครับหลายปีแล้วเนาะหลายเลยละโอ้เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลทำไมวัดนี้ถึงชื่อตะเคียนเลือดน่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนตะเคียนเลือดตะเคียนมาจากนู่นผมก็ถามเขาไม่รู้เหรอไม่ทันเนอะไม่ทันนะไม่ทันนะเขาบอกมาจากเขาเนี่ยโอ้เขามาจากนู่นครับตะเคียนอือมันมาจากนู่นทำไมมันมาชื่อวัดตะเคียนเลือดที่นี่อ่ะเพราะมันมาอยู่ตรงนี้เลยตึกนางโอ้ไม่รู้อ๋อไอ้ที่ต้องคอยแล้วตะเคียนที่มีชื่อเนี่ยอยู่ตรงไหนอะฮะแล้วลืมไม่มีละไม่มียักษ์ไม่มีไม่มีแล้วก็กลายเป็นชื่อวัดไปแล้วชื่อวัดตะเคียนเลื่อนตะเคียนเลื่อนพระคุณแผนหลวงพ่อชะอุ้มใช่ครับนะตอนนี้ได้รับความสนใจใช่เปิดจองครับกระแสดีดีครับพระคุณแผนชื่อคุณแผนอะไรแม่เลื่อนครับคุณแผนแม่เลื่อนใช่ครับรู้ป่ะทำไมถึงชื่อแม่เลื่อนเพราะว่ามีแม่ตะเคียนชื่อแม่เลื่อนอยู่แล้วครับครับอ๋อก็เลยนำมวลสารตรงนั้นมาจัดสร้างเป็นพระคุณแผนใช่ครับพระคุณแผนของหลวงพ่อชะอุ้มครับนะหลวงพ่อชะอุ้มได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสารไว้นะก็มีมวลสารชุดนี้แล้วก็มวลสารเยอะหลายๆอย่างมีอะไรบ้างที่พอจะรู้ไหมฝรั่งเป็นโอสถทิพย์ครับที่อยู่ในพระคุณแผนโอสถทิพย์ของดอกแม่ตะเคียนหลวงพ่อเลื่อนดอกแม่ตะเคียนใช่แม่เลื่อนเอามาพีเป็นทำผงครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อชะอุ้มมีดังอยู่หลายรุ่นใช่ครับอะไรบ้างที่ดังๆที่ติดปากอยู่ก็มีดวงเศรษฐีครับดวงเศรษฐีครับดวงเศรษฐีทั้งปีไหนปี63 63 64 63 64ใช่นะปัจจุบันเนี่ยบางเนื้อแพงมากใช่ครับราคาสูงสุดเท่าไหร่อยู่ตอนนี้ถ้าเป็นหลังตะกรุดก็น่าจะ 4,000 อัพแล้วครับ 4,000 อัพแล้วครับทำไมราคาถึงสูงเพราะว่าน้อยครับสร้างอ๋อจำนวนสร้างน้อยแล้วคนไปใช้แล้วมีประสบการณ์ใช่ครับนะดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีมีเนื้ออะไรบ้างมีเนื้อเกสรมีเม็ดเนื้อแม่ตะเคียนแล้วก็ผงทูบครับผงทูบนะฮะราคาอะไรสูงที่สุดตอนนี้เนื้ออะไรนี่นิยมก็แม่ตะเคียนครับแม่ตะเคียนใช่ราคาสูงสุดใช่ครับนะถ้าเป็นหลังตะกรุดก็น่าจะ 5,000 อัพ 5,000 อัพนะปกตินี่เรามาหาท่านบ่อยไหมก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับนะมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเก่งทิพย์ทิพย์โอสถใช่ครับโอสถทิพย์โอสถทิพย์ครับนะแล้วก็เก่งน้ำมนต์ด้วยน้ำมนต์ด้วยครับนะส่วนใหญ่ที่มาหาท่านมาหาเรื่องอะไรกันบ้างก็เขามากราบไหว้ก็มาขอพรมาให้รักษามาขอเหมือนขอโอสถทิพย์อะไรครับเพื่อไปรักษาตัวเองรักษาตัวเองใช่คนที่เป็นโรคต่างๆใช่ครับก็มาหาท่านทุกคนหายหมดหายหมดครับโอ้นะฮะท่านมาสัมผัสแล้วท่านเป็นพระยังไงอ่ะเขาเมตตาเมตตาครับเมตตาดุไหมหลวงพ่อไม่ดุนะครับเขาเป็นคนชอบสนทนาชอบสนทนาให้ความรู้กับลูกศิษย์ลูกหานะฮะแล้วก็ที่นี่นอกจากจะมาหาท่านแล้วก็ยังมีวัตถุมงคลให้บูชาด้วยใช่ครับนะวัตถุมงคลก็อยู่ในตู้ใช่ครับนะส่วนใหญ่เป็นวัตถุมงคลของท่านทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับนะของท่านทั้งหมดเลยนะท่านปลูกเสกไว้นะก็มีเลด
นะมีเลดข้อมือมีพระปิดตานะมีนะมีดหมอนะครับแล้วก็พยันรอยเท้าพระบูชาพระบูชานะแล้วที่ว่าแพงเรามาดูด้านนี้ฮะนี่นะอันนี้ก็คือนี่ฮะดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีเนื้อนี้เนื้ออะไรอะฮะที่พันกว่าบาทเนี่ยเกสรครับเกสรนะเกสรนะครับแล้วก็อันนี้เนื้อผงทูบผงทูบนี่700นะผงตะเคียนหมดแล้วผงตะเคียนหมดแล้วนะครับอันนี้นะเป็นเลดนี่ก็คือเลดข้อมือนะครับแล้วก็พระกริ่งนะพระกริ่งนะพระกริ่งนะทองแดงผิวไฟนี่พันสามนะครับผมนะทองแดงมันปูพันสามนะทองคำพันห้านี่หลวงปู่ออกมาแล้วฮะนะหลวงปู่ออกมาแล้วนะเดี๋ยวก็คงจะได้คุยกับหลวงปู่นะโอเค